โปรดสามภพ 1. บนโปรดเทพเทวดาเทพเทวดาทุกพรหมชั้นถูกโปรดมีกำหนดให้มาปฏิบัติธรรมต่อที่ธรรมสภาของแต่ละชั้นพระตนทาตนธรรมได้จัดเหล่าเจ้าหน้าที่มาโปรดแสดงธรรมโดยมีระฆังแก้วดังกังวานก้องเมื่อถึงเวลาปฏิบัติธรรมเทพพรหมใดไม่มาจะถูกเสียงระฆังดังจนแก้วหูแตกไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ตกสวรรค์กันมากมายปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่จึงหน้าตาดีความเป็นอยู่กึ่งเทพกึ่งมนุษย์เพราะความทันสมัยของเทคโนโลยีต่างๆและชอบเสียงดนตรีเสียงเพลงเหล่านี้คือพวกเทพตกสวรรค์มาเกิดทั้งนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมและเข้าใจในธรรมต่างๆจะได้เลื่อนภพภูมิที่สูงสูงขึ้นไปเช่นจากดาวดึงไปดุสิตจากดุสิตไปสุทาวาสเป็นต้น 2. กลางโปรดสาธุชนคนดีทั้งหลายยุคแรกๆวิถีธรรมอยู่ในวรรณกษัตริย์ครูบาอาจารย์พระศาสดาแต่ในวาระ3นี้ภาคผู้ปกครองมีพระเมตตาโปรดทำสู่ครัวเรือนสู่สามัญชนไม่ว่าจะชนใดเหล่าใดอาชีพใดนักศึกษาพ่อค้ากรรมกรชาวนาข้าราชการยากดีมีจนเหมือนกันหมดทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสเท่าเทียมกันทุกๆคนมีโอกาสบำเพ็ญซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่หายากยิ่งไม่เคยมีปรากฏมาก่อนโบราณว่ารอต้นเหล็กพันปีให้ดอกยังง่ายกว่าหากพลาดโอกาสนี้แล้วจะหาอีกคงยากยิ่งในยุคนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายหมื่นศาสนาปรากฏพร้อมมีทั้งพระศรีอริยะเมตไตรปลอมถึง72องค์และพระธรรมมาจารย์เจ้าลัทธิต่างๆปลอมถึง36องค์ต่างก็ยืนยันว่าเป็นองค์การโปรดลงเพื่อเก็บงานวาระยุคขาวนี้เช่นกันทั้งยังมีฤทธิ์เดชสำแดงแปลงกายเรียกลมฝนสารพัดวิธีที่แปลกในสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่ไม่เคยเห็นเพื่อชักจูงนำผู้ที่ขาดปัญญาไปนับถือเอาว่าเป็นจริงไปปฏิบัติวิถีธรรมที่ผิดทางแห่งมรรคผลนิพพานทำให้การบำเพ็ญต้องล่าช้าผิดทางเสียเวลาและหลงผิดขอให้ทุกท่านที่บำเพ็ญพึงสังวรระวังอย่าได้หลงผิดเด็ดขาดการกระทำใดคำสอนใดที่ผิดหลักศีลธรรมจริยธรรมและผิดหลักพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจงอย่าหลงผิดไปนับถือเอาว่าเป็นจริงโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่มีความต่างในศาสนาหรือศาสดาธรรมะล้วนเป็นหนึ่งเดียวเพื่อโปรดสรรพสัตว์พบสุขนิรันดร์ในยุคเขียวธาตุธรรมที่สำเร็จธรรมมี200ล้านธาตุธรรมและในยุคแดงมี200ล้านธาตุธรรมนั้นธาตุธรรมส่วนใหญ่บำเพ็ญวิสุทธิมรรควิสุทธิผลและบำเพ็ญอรหันตมรรคอรหันตผลของศาสนาพุทธและบัดนี้ก็เข้าสู่วาระยุคขาวพระสัจธรรมจะเจิดจรัสอีกครั้งทุกสายสีวงองค์ล้วนรวมลงเป็นหนึ่งเพื่อปกโปดการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยวิถีธรรมจึงผันวาระเข้าสู่ธรรมะสู่ครัวเรือนรหัสคนคู่หมายถึงการปฏิบัติธรรมในครอบครัวในบ้านเรือนในสถานที่ปฏิบัติธรรมรหัสคนคู่หมายถึงโลกและธรรมเดินคู่กันไปให้มีความสำเร็จกิจทั้งทางโลกและทางธรรมผู้บำเพ็ญส่วนใหญ่จะเป็นสายปราชญ์ส่วนธาตุธรรมที่สำเร็จทำในสองยุคแรกต่างลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานขนย้ายสรรพสัตว์ขึ้นสู่พระนิพพานนี้ต่างลงมาทำงานทั้งสามภพคือภพมนุษย์ภพสวรรค์และพบนรกเนื่องด้วยเป็นวาระแห่งการเก็บงานมีองค์พระศรีอานเป็นประธานงานให้โปรดทั่วจักรวาลนี้คือโปรดทั้งสามภพธาตุธรรมที่ไม่ถูกโปรดในสองยุคแรก
ยุคที่3นี้จะโปรดฉุดให้พ้นไปไม่ว่าในเวลาใดที่ใดคนใดซึ่งการโปรดช่วยแต่บันก่อนจะช่วยแต่คนดีเท่านั้นแต่การนี้ไม่เพียงมนุษย์อีก2ภพที่เหลือก็จะได้รับสุพนิมิตนี้ด้วยจึงเป็นที่มาธาตุธรรม 96,000 ล้านดวงเหล่านี้จะร่วมคืนกลับพร้อมกันเข้าสู่งานกาลปพฤกษ์แดนนิพพานมวลเหล่าพระอริยะเจ้าหน้าที่ลงเกิดทุกลัทธิทุกศาสนาโปรดฉุดช่วยคนรวมทุกศาสนาทุกลัทธิเป็นหนึ่งเดียวคืนสู่ต้นธาตุต้นธรรมช่วยแปรเปลี่ยนจิตคนสู่เส้นทางธรรมฉะนั้นพวกเราผู้มีโอกาสได้หลุดพ้นในครั้งนี้อย่าพลาด 3. ล่างโปรดผีสัตว์นรกในวาระ3นี้ภาคผู้ปกครองใหญ่ได้จัดเหล่าพระอริยะเจ้าหน้าที่ลงไปโปรดเราผีสัตว์นรกซึ่งล้วนได้รับโอกาสสุพนิมิตนี้เมื่อผีสัตว์นรกถูกโปรดไปแล้วชื่อจะถูกถอนออกจากนรกปรากฏชื่อบนแดนสวรรค์พุทธาลัยซึ่งจัดไว้เฉพาะในการนี้ด้วยเหตุนี้เหล่าวิญญาณผีนรกทั้งหลายจะเข้าไปถูกขัดเกลาอีกครั้งเมื่อผ่านไป100 วันแห่งการขัดเกลาสู่ความสว่างหลังจากที่อยู่ในเมืองมืดมานานกลับฟื้นคืนสู่ความปกติแล้วจะถูกตัดสินอีกครั้งโดยผู้คุมด่านตรวจดูบัญชีบาปบุญบ้างก็ได้มาเกิดใหม่ปฏิบัติต่อในภพมนุษย์บ้างก็ไปจุติเป็นเทพเทวดาไปปฏิบัติต่อบนชั้นสวรรค์ผู้คนบนโลกจะมีเหลือรอดไม่ถึง1 ใน 3แต่คนไทยจะโชคดีหน่อยที่มีชีวิตเหลือรอดมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งโดยที่ภาคใต้ทั้งภาคจะหายไปจากแผ่นดินส่วนทั้งภาคกลางภาคตะวันออกบางส่วนก็จะจมทะเลอันเนื่องมาจากน้ำแข็งขั้วโลกทั้งสองละลายหมดน้ำทะเลจะสูงขึ้น10 เมตรระบบเงินตราทั่วโลกพังทลายหมดเงิน1 ดอลลาร์มีค่าไม่ถึงบาทการซื้อขายสินค้าก็จะใช้เป็นแบบของแลกของหรือใช้ทองคำแทนเงินในการซื้อขายจากนั้นเหตุการณ์ก็จะค่อยๆสงบลงแล้วผู้คนที่เหลือรอดก็จะมาเริ่มต้นกันใหม่ในอนาคตข้างหน้าจะมีการเรียนการสอนวิชา3และวิชา6โดยคารวาส4ท่านที่มีบารมีและพลังจิตสูงมากซึ่งจะมีการเรียนการสอนกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนการใช้โทรจิตติดต่อกันโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์บ้านหลังจากนั้นจะมีการปรากฏตัวขององค์พระศรีอริยะเมตรัยการเรียนการสอนวิชาต่างๆเหล่านี้จะทำได้ที่เดียวในโลกคือประเทศไทยเพราะเป็นเรื่องฟ้าลิขิต